เราก็มาแกะแล้วจริยวันก็จะทำเป็นไม้ดองเนาะเป็นเอฟซีก็กินอยู่เนาะมื้อหนึ่งทำแล้วก็ประมาณได้สัก3วัน4วันเนาะเป็นหน่อไม้บงเดี๋ยววันจะทำต่อเด้อมาค่ะเดี๋ยวนี้เราก็ได้หน่อไม้เนาะที่สักประมาณได้ตามที่เราทำเสร็จแล้วต่อมาเดี๋ยววันก็จะเอามาก็จะอยู่ได้ประมาณถ้ามันอากาศร้อนๆก็ประมาณ3วันสามวันเราก็กินได้แล้วสามวันก็กินได้แล้วทำมากินเองเนาะเราก็หาทำกินเองเวลาเราซื้อของเขานะมันเหมือนกับมันเละมันนิ่มไปในพ่ออะไรมันซื้อมาเพื่อทำให้หน่อไม้เนี่ยมันมีสีขาวแล้วก็ทำให้มันนวลไม่แข็งกระด้างทีนี้เราก็จะปิดฝาละปิดฝาให้มันแน่นๆปิดฝาแน่นๆแล้วเอาไว้ประมาณสัก3วันเนาะแต่สมัยก่อนเขาอยากกินไว้เขาก็เอาน้ำสาวขาวปิดฝาไว้ประมาณ3วัน4วันเราก็จะเอามาทำประโยชน์ของหน่อไม้ดองก็มีเยอะไงมีเยอะแกงใส่ไก่แกงใส่หมูเป็นยำใส่น้ำปูหรือซุปอะไรหรือว่าจะเอาใส่ข้าวหมูก็ได้แกงจะไปตัดกับอาหารที่เราจะ